อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมดีไซเนอร์ไทยค่ะขณะเดียวกันก็แนะนำให้ดีไซเนอร์นั้นมองสิ่งรอบตัวเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานหลังจากถุงใส่ของสีรุ้งกลายเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะหลังจากกระเป๋ารุ่นใหม่สินค้าแบรนด์เนมของบาเลนเซกาคล้ายคลึงกับกระเป๋าถุงใส่ของที่พ่อค้าแม่ค้าในบ้านเรานิยมนำมาใช้บรรจุสินค้านางนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกมายืนยันว่าคนไทยสามารถใช้ได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ส่งผลให้ถุงใส่ของสีรุ้งขายดีและเป็นที่นิยมมากขึ้นค่ะโดยจากการสำรวจราคาถุงใส่ของนี้ย่านโบเบ้ก็พบว่ารูปแบบของถุงมีทั้งแบบหนาแบบบางราคาเพิ่มขึ้นตามขนาดแบบหนาจะเย็บ2ชั้นค่ะราคาเริ่มต้นใบละ 50-60 บาทส่วนแบบบางซึ่งจะเย็บเพียงชั้นเดียวราคาเริ่มต้นใบละ8บาทและมียอดขายเพิ่มขึ้นแทบทุกร้านค่ะอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัสตราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าปรากฏการณ์ถุงผ้าดังกล่าวจะช่วยจุดกระแสแรงบันดาลใจในการสร้างงานจากสิ่งของใกล้ตัวของไทยมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะคุ้นชินกับสิ่งใกล้ตัวก็จะเห็นความสำคัญมากขึ้นปัจจุบันมีนักศึกษาสนใจเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นค่อนข้างมากแต่ว่าโอกาสที่จบไปแล้วจะเป็นดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จมีน้อยค่ะจึงอยากจะให้ภาครัฐตั้งศูนย์กลางในการส่งเสริมให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้สามารถก้าวไปทำธุรกิจได้ในชีวิตจริงถ้าในกลุ่มภาครัฐผมว่าอยากให้ทำเป็นศูนย์กลางจริงๆที่ว่าดีไซเนอร์เข้ามาแล้วเขาสามารถแบบทางภาครัฐก็ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืออะไรได้จริงๆนะครับคือผมมองว่าตอนนี้เขาก็จะสเปะสปะให้งบตามกรมนู้นกรมนี้ต่างๆแต่มันก็สักพักมันก็จะหายไปถ้าทำให้มันเป็นศูนย์กลางที่ชัดเจนแล้วยั่งยืนแล้วทุกๆรอบหรือเจเนเรชันของดีไซเนอร์มาก็ยังมีศูนย์กลางเนี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนอกจากนี้ยังมองว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยหากได้รับการส่งเสริมจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไทยมีพื้นฐานด้านสิ่งทอและการตัดเย็บที่ดีเพียงแต่ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการออกแบบและการตลาดค่ะ